แขกทุกท่านเลยที่ให้เกียรติมาร่วมงานนะคะเปิดตัวสินค้าแบรนด์ใหม่ของเราค่ะนั่นก็คือ TMC นะคะหรือ Professional Monitor Company นะคะซึ่งเป็นลำโพงระดับ Studio Monitor นะคะจากอังกฤษค่ะและในวันนี้นะคะก็ได้เปิดแบรนด์ใหม่เป็นทัวร์การนะคะยังไงทุกท่านนะคะก็รับรองค่ะใครที่มาในวันนี้นะคะเราก็มีของรางวัลพิเศษนะคะมอบให้กับทุกท่านหลังจากจบงานด้วยนะคะและในวันนี้ค่ะนอกจากจะมีของรางวัลพิเศษแล้วนะคะเราก็ยังมีแขกนะคะคนสำคัญที่จะมาบรรยายนะคะให้ทุกท่านค่ะได้รู้จักกับทีมซีมากยิ่งขึ้นนะคะตอนนี้ค่ะลำดับแรกเลยนะคะต้องขอเรียนเชิญคุณเรืองพรเรืองประดิษฐ์นะคะผู้บริหารออดิโอพอร์ตนะคะที่เป็นผู้จัดงานในประเด็นนี้นะคะขึ้นกล่าวเลยเล็กน้อยนะคะขอสิบตัวเลยค่ะก็ขอกล่าวคำว่ายินดีต้อนรับทุกท่านนะคะและก็ขอขอบคุณเป็นอย่างมากนะคะที่วันนี้มาเป็นเกียรติการเปิดตัวสินค้าใหม่ของเราซึ่งก็คือแบรนด์ PMC ค่ะ Professional Monitor Company ค่ะเป็นลำโพง High End ระดับ Monitor Studio จากประเทศอังกฤษนะคะซึ่งผ่านการค้นคว้าวิจัยมา25ปีค่ะแล้วบรรยากาศในวันนี้นะคะเราเน้นความเป็นกันเองอบอุ่นนะคะก็มีบริการเครื่องดื่มถ้ายังจะอยากดื่มก็ลุกไปเอาได้เลยนะคะก็วัตถุประสงค์ในการจัดงานนะคะก็เพื่อแนะนำสินค้าแบรนด์ใหม่ที่เราคัดสรรแล้วว่ามันดีให้กับนักเล่นออดิโอไฟล์เมืองไทยแล้วก็ได้สัมผัสได้ลองได้ฟังนะคะว่ามันดียังไงและสุดท้ายคือครอบครองเป็นเจ้าของค่ะถ้าถามว่าทำไมถึงเลือกทำแบรนด์ PMC ดิฉันตอบง่ายๆสั้นๆเลยค่ะว่า PMC มันเป็นลำโพงที่ดีที่สุดในโลกแบรนด์หนึ่งนะคะลำโพงหน้าตาอย่างนี้ค่ะดิฉันเห็นครั้งแรกที่งานโชว์ที่ฮ่องกงนะคะมันก็หน้าตามันดูคลาสสิกบางคนเขาเห็นแว็บเนี่ยเขาคิดว่ามันคือล็อกแม็กนะฮะแต่ว่าพอเราได้ฟังเสียงมันดีมากเลยค่ะเสียงเบสมาเต็มมีความนุ่มลึกแล้วก็ขับเสียงร้องออกมาได้อย่างชัดเจนสมบูรณ์ที่สุดนะฮะแล้วก็ PMC นะฮะเสน่ห์ของ PMC คือความคลาสสิกตลอดกาลแล้วก็ความเนี๊ยบของตู้ของเนื้อไม้นะคะเพราะว่าความคลาสสิกผสมผสานกับเทคโนโลยีสมัยใหม่มันคือความลงตัวที่สมบูรณ์แบบที่สุดมันก็เลยกลายมาเป็นลำโพง PMC นะคะแล้วก็จากที่ดิฉันคลุกคลีกับลูกค้ามาหลายปีนะคะแล้วก็จะมีคำถามผลิตที่ประเทศไหนคะผลิตที่จีนหรือเปล่า PMC ตอบโจทย์อันนี้ได้เลยค่ะ Handcraft Business Studio Quality Handmade 100% จากประเทศอังกฤษค่ะแล้วก็อีกอันนึงนะฮะที่น่าทึ่งมากๆ PMC เป็นลำโพงที่กล้ารับประกันสินค้าถึง20ปีค่ะรู้ไหมคะ20ปีฟังไม่ผิดค่ะเราซื้อรถหรูๆซื้อรถราคาแพงหรือลำโพงราคาแพงๆอย่างมากก็5ปี10ปีใช่ไหมคะอันนี้กล้ารับประกันถึง20ปีเพราะฉะนั้นคุณภาพของสินค้าของเขากล้ารับประกันขนาดนี้แสดงว่ามันเพอร์เฟคที่สุดค่ะเอาละค่ะทุกท่านคงอยากจะรู้จัก PMC มากกว่านี้แล้วใช่ไหมคะงั้นเราเข้าสู่งาน TMC กันเลยค่ะขอบคุณมากค่ะขอบคุณนะคะคุณเมย์ค่ะนะคะแล้วลำดับต่อไปนะคะจะมีหนึ่งท่านคนสำคัญค่ะที่จะมาทำให้ทุกท่านในที่นี้นะคะรู้จัก TMC มากยิ่งขึ้นนะคะค่ะ May I invite Mr. Franco Rock นะคะ Regional Marketing Manager of PMC to talk and present about a new product of PMC Thank you ขอเสร็จเลยนะคะSawadee kha, everybody. How are you?
Yeah, and I'm glad that I have the opportunity here to work with Audio Force to introduce our PMC in Thailand. Just to give you a little bit background about myself, actually, I'm not a known in Thailand, because in the past 10 years, I've been working with different UK company, the British company, in a speaker brand. And right now, I'm so glad I have joined PMC and worked together with Audio Force. And so today, other than the product that I would like to introduce to you, I would also like to officially announce that our new distributor, Audio Force Patuan, as our sole distributor of PMC in Thailand. Now, just to give you a little bit about the company, some people may have heard PMC before and they thought, okay, this company I haven't seen in the market for some times. So what is it about? Actually, before I say anything, I would like to play a video for you. It will give a background of what is our company is. Now, actually, I think you have already heard that PMC stands for Professional Monitor Company. Why do we say professional? Because we start our business from a monitor professional studio business. It's the speaker that helps movie makers to make the movies, to make the music. And now, it brings to your home to have to have the home entertainment. So before I say anything, maybe a last start for a video. Yes. Actually, for PMC, there might be some questions that we were asking. How do we start a business? In fact, PMC was established 25 years ago. My big boss is called Peter Thomas. He and his partner Adrian Loader, actually at that time they worked for BBC UK, and that was 1991. One day, Peter and his partner Adrian, they thought because they are the engineer, they are the acoustic engineer, and they think, why don't we build a pair of speakers and bring it back to BBC? So at that time, they built the first pair of BB5. Actually, it looks like this speaker. Now, this speaker, of course, we have changed quite a lot in the 25 years. This speaker has been used by BBC for broadcasting and the music productions and the TV program productions. And later on, the BBC head management said, well, Peter, because you are so famous, you are so good in speaker manufacturing, why don't you start your company? So here we are, the PMC company we started 25 years ago. Please enjoy for a while. Before being asked for shipping. It is this commitment to absolute quality that sets PMC apart from the competition. It is this commitment that makes PMC the speakers of choice for discerning professional and domestic. In this video, what you have seen, you will see is all the comments from our users. Actually, this video have to tell you one message. PMC started the business from a professional speaker business. Now, a lot of people in here are from audiophile, and they know what is the difference between a professional speakers and home use speakers. For professional speakers, because people, they make music, they need the accuracy from high frequency to low frequency so that they will be able to make the music perfectly. Whereas at home usage of speakers, they will use some kind of a balancing retoning so that it will make your environment comfortable. So what we will do is that we have trickled down our technology. We have leveraged our technology. For example, like ATL, I'm going to cover a little bit on that later on. ATL
and then the laminaire, and try to make it as accurate as possible, but easy listening. So this is our directions of PMC. Okay, now, actually when I do presentation, last week I was in Indonesia, Jakarta, and before that I was in Japan. And I did a presentation with PowerPoint, okay? Now, Bertrand told me that, well, today we have quite a lot of guests, VIP. So if I'm going to play a 3 hours PowerPoint, definitely you are going to sleep. So, but still, I would like to show you something about our why PMC is so famous in the world, and what is and how is PMC doing with the 25 series, with the high-end series. Try to hear the whistle, because he doesn't whistle good. It's so clear you can hear. Isn't she lovely? Isn't she wonderful? Isn't she precious? Less than 1 minute. I never thought through love we'd be making one as lovely as she. But isn't she lovely, baby? Isn't she pretty? Truly the angel's best. Boy, I'm so happy. We have been heaven blessed. I can't believe what God's done. Through us, He's given life to one. Isn't she lovely? Okay.
Black Heroes is so stunning. This one is all is similar, but it's even more intense. Same music you hear from the 2526. This is a 2526, the top model, okay? You will feel that the space is covered, okay? But at the same time, you will hear the bass run faster, quite fast, and they attack you quite fast. And one thing is, remember when I play the first one, when you lower down the volume, you can still hear the details of the bass and the details of the high frequency clearly. Yeah. Now, another thing, there is a lot of things that I can talk for the whole night about the 25 series. Now, another thing that we are doing that in details is about the plinth and also about the binding post. Now, this one. Okay. Now, for the audiophile people, I just want to tell you that we use a very steep crossover. It's 24 dB per octave. One advantage is that they will allow each driver to do their own jobs. They will overlap each other. They minimize the overlapping of each other.
so that you will be able to hear so clearly the high frequency, mid range, and the bass. So clear, so distinguished. Okay? This is what I've mentioned, the binding post that we use the rhodium. Now, the spikes. When you look at the spike, may I ask, how do we make it? So you would just say, oh, okay, you have the top plate, and then you have the screw, and then you weld together. No, we don't. It is a one piece. So when they do the spike, actually, it's drilled and by a mold in one piece. No connection, no welding. Well, of course, all the audiophile and all the theater's friends, you will know why it is important. But I just want to explain that. This one will help to reduce the colorations. Because when speakers, if you want to have perfect speakers, a very simple thing is that all the signals go inside the speakers. They want all the energies to go outside from the drivers. So what we want to make is low distortions. Whatever you put the signal, the sound signal inside the speaker will give you anything. If I input the sound signal, a song which is a very very bad song, very bad performance, very bad voice, we give you the bad voice. That is the purpose of our speakers. So when we design a speaker, we try to give you the original what the singer intends to give it to you. So this one will have to reduce the energy loss. So you will know, a lot of people may not aware on that one, but this is very important because it's one piece. The sound energy will, the losing of the sound energy from the speaker capacitors to the floor will be minimized. And then the tenth bar is so solid, it also helps to absorb, prevent the loss of the energy. Now this is what I say is about the finish. The first layer, they will cut it into different layers, but at the same positions, they will cut it in the same pieces, so you have a pair matching. The other brand, even though a very expensive brand, they never do it, because it's quite expensive, because you have to waste a lot of wood. Now, for color, we have the oak, walnut, Amarone, and diamond black. Now, every country will have their own different characteristic. Oak, a lot of people doesn't like oak, but a lot of people like the walnut. This is the walnut color. It's a very common color, a very appealing. And this Amarone. Amarone is not a wood, it's a kind of a red wine. So it's something like a cherry or reddish character. And of course, we have the high gloss or diamond black, which is a high gloss black like this, like a mirror like this. It's good for the contemporary home. If you have a house that is decorated into a very Western style, European contemporary style, the diamond black will be one of the choice. Okay, is there any questions? Or is there any songs that you want to hear? And I will try to ask our friends from Audio Force to give you some songs, okay? Now, anyway, we still have a lot of time because I will be here until tonight. Yes, so if you have any questions, please feel free to ask. Now, and one more thing, Audio Force will be our sole distributor to look after all our products, in not only in Bangkok, but the whole country. And so if there is any questions about the dealerships or any questions, just ask Audio Force and they will be able to help you. But of course, I'm stationed in Hong Kong. If you come to Hong Kong, please ask for my card and I will show you other products in our Hong Kong counterpart. Okay? So thank you so much. I know my presentation is a little bit long. I try to make it fun. So thank you. Thank you so much, Sawalika.
สียงตบมือให้กับอาจารย์นะคะไมตรีทรัพย์อเนกสันติด้วยค่ะของ EMC เนี่ยตัววันที่ตัวอย่างนะครับเรียนที่ไฟ 5.22 แล้วก็ตัวเล็กสุดตัวนี้นะครับก็ DB1 Go สิ่งหนึ่งที่สิ่งแรกที่เรารู้สึกเลยกับเสียงของมันครับก็คือว่ามันมีเนื้อเสียงมันมีฮาร์โมนิกมันมีมวลแต่ไม่ขุ่นนะฮะแล้วก็ความรู้สึกขั้นแรกก็คือรู้สึกว่าเหมือนมันทึบไปเราเคยชินกับดอกแหวนที่เป็นพวกโลหะที่พวกโลหะเนี่ยส่วนมากเนี่ยมันจะลิงกิ้งก็คือเสียงมันเนี่ยมันจะติ้งอย่างเงี้ยจริงๆมันดนตรีหยุดแล้วนะแต่มันยังสั่นอยู่แล้วมันชันมากเราก็เลยรู้สึกว่าช่องไฟระหว่างตัวโน้ตมันดีมันสงัดดีนะฮะแล้วก็มันรู้สึกว่ามันแอร์รี่ก็คือเหมือนกับปลายแหลมเนี่ยมันไปได้ไกลดีแล้วก็มานั่งคิดว่าหรือว่าตัวนี้มันทึบผมก็ฟังแผ่นหลายแผ่นดูหนังด้วยนะครับคือมันก็ค่อนข้างโหดนะสำหรับสมมติว่าวางหิ้งเนี่ยดอกแค่6นิ้วดูหนังในห้อง4x9 เมตรนั่งห่าง4 เมตรไม่มีซับไม่มีอะไรทั้งนั้นเปิดคู่เดียวโหดนะครับแต่เปิดได้ไอ้ตัวเล็กนี่ก็เปิดได้มีทุ้มนะครับนะแล้วก็พอเราฟังหลายแผ่นเราก็รู้สึกว่ามันก็ไม่ทึบนะแต่ว่ามันต้องเบิร์นให้ข้อคิดนิดนึงว่าทุกครั้งแม้ว่าคุณเบิร์นอินแล้วนะครับก่อนเล่นวอร์มนิดนึงวอร์มสักครึ่งชั่วโมงหรือชั่วโมงมันจะเปิดขึ้นเรื่อยๆนะครับแล้วก็มิติครั้งแรกเลยที่ฟังเนี่ยเรารู้สึกเลยว่าตรงกลางเป๊ะเลยเซตง่ายมากแสดงว่าที่เขาเล่าให้ฟังว่ามันแมทแพร์เนี่ยจริงแมทแพร์ได้ดีมากแมทแพร์เนี่ยมีข้อจำเป็นเยอะนะครับเพราะว่าการที่คุณแมทแพร์ซ้ายขวาทั้งชิ้นส่วนอุปกรณ์เมื่อกี้เขาไม่ได้เล่าให้ฟังนะครับว่าทุกคู่ที่เขาขายเนี่ยนะเขาจะบันทึกไว้หมดเลยว่าซีรีส์นัมเบอร์นี้นะค่า C ตรงเนี้ยค่าเท่าไหร่ค่าตรงนี้เท่าไหร่วัดจริงนะไม่ได้พูดถึงด้วยที่เขาสกรีนมานะวัดจริงเลยเขาจะได้ขอบไว้หมดเลยเพราะฉะนั้นเวลาคุณมีปัญหาเนี่ยคุณเป๊ะเลยเขาค่อนข้างจะโอเคเขาใช้ได้เลยตรงนี้นะเพราะฉะนั้นเนี่ยหนึ่งผมก็ชมเขาในเรื่องมันแมทแพร์แล้วก็ถ้าแมทแพร์ได้ดีเนี่ยคุณจะพบอย่างก็คือว่ามันดังขึ้นมันจะดังขึ้นอีกถึง2กิกเลยนะฮะประมาณเกือบ2 dB คุณจะพบว่าทำไมลำโพงเขามันก็ไม่ได้ความไวมโหฬารแต่ทำไมมันดังเพราะมันแมทแพร์นะทำไมลำโพงเล็กเปิดได้ดังเพราะมันแมทแพร์แล้วทำไมรายละเอียดดีเพราะมันแมทแพร์ด้านตื้นลึกดีเพราะมันแมทแพร์เขาไม่บอกเราเป็นทริคอีกข้อหนึ่งที่เขาไม่ได้บอกเราเลยก็คือว่าคุณสังเกตไหมครับว่าแต่ละรุ่นเนี่ยเบสเนี่ยไม่เหมือนกันเลยลักษณะการจัดทำไมต้องมีหัวทำไมบางรุ่นคุณเห็นไหมครับรุ่นแรกๆของเขาเนี่ยเป็นแบนเลยเหมือนกวยหรอกที่อยู่ในสตูดิโอทำไมรุ่นต่อมาเป็นแค่อย่างนี้ธรรมดาเขาเนี่ยพูดง่ายๆว่าทุกรุ่นนะฮะเขาจะออกแบบเป็นองค์รวมทั้งหมดเลยทุกรุ่นนั้นเลยถ้าคุณเอาคอนเซ็ปต์นี้ไปให้กับรุ่นอื่นมันใช้ไม่ได้ตอนนี้อะไรที่อยู่เบื้องหลังความคิดเขาก็คือว่าเขาคิดเหมือนผมว่าถ้าเมื่อไหร่นะครับคุณทำให้เสียงเนี่ยแหลมกลางนะครับมาพร้อมกันฮาร์โมนิกของแหลมนะครับซ้อนทับกับฮาร์โมนิกของกลางได้ดีหรือทุ่มได้ดีมันจะดังขึ้นแล้วเบสจะมากขึ้นโดยที่ว่าคุณนึกไม่ถึงเลยคุณเชื่อไหมว่าจริงๆแล้วเนี่ยตัวเนี้ยเขาออกที่ต่ำมากไม่เหมือนกับลำโพงฮอนทั่วไปที่เข้าใจผิดแล้วก็ใช้ตัวฮอนเป็นตัวเบสซะเองไม่ใช่ซับเบสนั่นคือความก็จะผิดหมดเลยแต่ก็เป็นความจำเป็นเพราะว่าลำโพงฮอนในอดีตเนี่ยทำไงครับมันต้องการประสิทธิภาพสูงๆขับกับเครื่อง3 วัตต์เครื่องหลอด5 วัตต์มันไม่มีเบสอยู่แล้วพวกนั้นจะความไวสูงมากนะครับความถี่ต่ำเนี่ยมันปุ๊บหายไปเลยแต่ไม่ต้องพูดต่ำลึกเนี่ยต่ำหน่อยก็หายละเขาก็เลยต้องใช้ฮอนมาช่วยเป็นเบสไม่ใช่ซับเบสนะครับแต่ EMC จะไปคนละเรื่องเขาหาทุกวิถีทางที่จะให้เสียงออกมาจากเนี่ยออกแต่ซับเบสจริงๆไม่ใช่ออกเบสนะฮะแล้วทำไมเขาต้องทำหัวจรวดเพื่อให้มันเร็วขึ้นให้ไทมิ่งมันเท่ากัน
ต้องคิดทุกจุดเลยแล้วทำไมตัวเล็กไม่ต้องเป็นหัวจรวดเพราะมันเล็กพอนะครับที่เป็นไฮไลท์ของ BMC ด้วยอีกจุดหนึ่งของ BMC ก็คือว่าเขาพยายามทำให้มันรู้สึกว่าสังเกตไหมครับว่าพอเป็นตัวใหญ่ดอกแหลมกับดอกกลางใกล้กันมากเลยเพื่อให้มันเป็นไฟซอสเมื่อกี้ที่เราฟังนะครับจะเสียงจะเปิดกว่าเพราะอะไรเพราะว่าเราจะรู้สึกว่าทุกเสียงออกมาจากจุดเดียวกันมากกว่าเต็มที่คุณดูดินี่ห่างกันเกือบคืบเห็นไหมนี่ห่างกันนิดเดียวแต่เขาเก่งนะครับถึงห่างกันขนาดนี้เนี่ยอย่างดีมีหนึ่งเนี่ยห่างกันเกือบคืบหนึ่งพูดถึงกลางตัวเลยนะคุณจะฟังรู้สึกอย่างหนึ่งว่ามันเหมือนลำโพงฟูลเลนที่ผมทดสอบไปแล้วตัวนี้นะฮะครั้งแรกที่ฟังเลยเพราะว่ามันเหมือนทุกเสียงมาจากจุดเดียวกันฟูลเลนเพราะว่าตัวเล็กของเขาเนี่ยตัวชั้นมันไวพอแล้วมันนั่งห่าง4เมตรเนี่ยมันมีความรู้สึกว่าความต่างของระยะทางเสียงแหลมกับเสียงทุ้มเนี่ยเหมือนกับว่ามันหายไปนะครับอันเนี้ยเป็นเทคนิคของเขาซึ่งเขาไม่บอกนะแล้วก็ตู้เนี่ยที่เขาทำระบบ ATL เนี่ยผมว่านะมันเหมือนกับยังไงอ่ะจริงๆอ่ะคุณดูตัวเนี้ยตู้ขนาดเนี้ยทำระบบ Transmission Line ได้ยังไงถ้าคุณพูดถึงเหล่านี้เมื่อ50ปีที่แล้วนะโอ้โหรอดตายทางคุณเชื่อไลน์ขึ้นใหญ่เจ้าประตูเย็นต้องทอดเต็มไปหมดเขาทำได้ยังไงเขาทำได้เลยที่ว่าเขาไปฝืนกฎธรรมชาติก็คือว่าทำให้ลักษณะท่อเนี่ยมันทันทีออกมาเลยแต่ถ้าทันทีมาเขาโยนเสียงออกมาเนี่ยออกจากท่อไม่ทันนะเละเลยไม่ลงตัวเลยทำไม่ได้มันจะต้องค่อยๆบางออกนะแต่เขาใช้วิธีฝืนมาเลยผมฝืนมาเลยแล้วเขาแก้ด้วยวิธีอะไรครับแก้ด้วยการวิธีให้มันออกจากท่อให้เร็วที่สุดแล้วก็ให้ลักษณะที่ว่าลมตีต้านทวนเนี่ยน้อยที่สุดก็คือใช้ลามิน่าที่เป็นครีบนะแล้วก็ใช้ตัวแอปตอบเสียงเนี่ยภายในท่อเนี่ยเพื่อเก็บทุ้มให้เหลือแต่ขึ้นต่ำถ้าบอกว่าเขาคิดถูกเลยว่าเขาเป็นตัวในแง่ความจริงไม่ใช่ว่าการกำลังวิธีออกแบบลำโพงแล้วก็ทำเลยอย่างนี้ไม่ใช่เลยนะครับก็ถือว่าเขาโอเคแล้วก็อย่างก็คือผมชมเชยคือว่ามันคล้ายๆกับอย่างวิลสันเนี่ยเขาบอกว่าทำยังไงก็ได้ให้ดอกแหลมกับดอกทุ่มดอกกลางเนี่ยน้ำเสียงเหมือนกันนะอันนี้แหละครับน้ำเสียงเหมือนกันมันถึงคืนเป็นเสียงเดียวกันนี่คือความรู้สึกนะครับที่อยู่กับมันแล้วก็เวลาผมทดสอบอะไรเนี่ยผมจะใช้ความพิจารณาด้วยทั้งในแง่ของการออกแบบในแง่ของฟิสิกส์ในแง่ของความรู้สึกในแง่ของการว่าถ้าเราอยู่กับมันนานๆเราจะเป็นยังไงนะครับมันมีความรู้สึกครบหมดรอบด้านเลยแล้วก็ในจุดที่ครอสโอเวอร์โอเคก็ดีนะครับเลมิน่าก็อันนี้พูดแบบไม่ได้เตรียมเลยนะไม่ได้เตรียมด้วยลำดับต่อไปนะคะก็ถึงเวลาแล้วที่ท่านจะสัมผัสนะคะกับประสิทธิภาพของเสียงที่แท้จริงของลำโพง PMC นะคะ Handcraft Cheese Studio Quality นะคะที่จะให้ท่านได้สัมผัสกันในงานนี้เลยค่ะเราต้องขอเชิญคุณเอกนะคะขึ้นมาผมว่าชิรวัตรกิจภัยศาลตลาดคุณครับ PMC ก็เริ่มต้นมาจากลำโพงมอนิเตอร์เอาตัวย่อ PMC ก่อนดีกว่าเป็น Professional Monitor Company Limited ผู้ก่อตั้งคือปีเตอร์ของโทมัสปีเตอร์โทมัสนี่มีความเชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีของทรานซิชันไลน์แล้วก็สามารถเอาทรานซิชันไลน์ที่ตัวเองเรียนรู้ที่มีความชำนาญนะครับกับมาใช้กับเทคโนโลยีของตัวเองก็คือตัวเองเนี่ยเป็นคนที่อยู่ทำงานอยู่ใน BBC เป็น engineering ระดับมิกเสียงให้กับ BBC ก็เลยเอาระบบ transmission line เนี่ยไปใช้แล้วก็จะมาเป็น advanced transmission line ซึ่ง advanced transmission line เนี่ยทำให้ศักยภาพของเสียงเนี่ยเนียนเคลียร์เบสกระชับลงได้ลึกอย่างตัวตู้ตัวนี้ครับง่ายๆทำให้ชั้นลายตัวนี้
มีความยาวของทาร์มิชันไลน์ใน3เมตรหรือ10ฟุตตัวนี้สามารถลงลึกได้ถึง20เฮิรตซ์เดี๋ยวผมจะเปิดให้ดูว่าลงลึกประมาณ20เฮิรตซ์เนี่ยอารมณ์มันจะประมาณไหนนะครับเสียงสูงผิวไปได้ไกลสุดได้แค่ไหนเดี๋ยวเราจะเปิดให้ฟังเรามีเวลาเล่นค่อนข้างเยอะค่อนข้างเยอะเล่นแค่เดี๋ยวสักพักจะเริ่มให้เล่นครับให้เสร็จที่เครื่องอ่านก่อนแล้วก็ตัวลำโพงมีศักยภาพค่อนข้างสูงสามารถบอกอะไรได้ค่อนข้างเยอะอาทิเช่นง่ายๆคือการบันทึกเสียงแบบมัลติแท็กมัลติแท็กเนี่ยคือการมิกซ์เสียงโดยการใช้เสียงแต่ละอย่างบางทีเนี่ยมามิกซ์เป็นเพลงรวมกันเดี๋ยวเราจะเปิดให้ฟังว่าทำไมถึงแยกแยะออกว่าซาวด์เอนจิเนียร์ทำไมถึงวางกองไว้ตรงนี้ทำไมซาวด์เอนจิเนียร์ถึงวางกีตาร์ไว้ข้างนี้ซึ่งแต่ละคนเนี่ยบันทึกมาคนละเวลาคนละสถานที่แต่ก็มาจับมิกรวมกันได้อันเนี้ยเดี๋ยวเขาจะตอบให้เพราะเวทีเสียงเขาดีแค่ไหนซาวด์สเตจกว้างอินเนียร์ก็ค่อนข้างจะดีอันนี้คือชุดแรกคือเดี๋ยวจะเปิดฟอยฟังซึ่งเป็นการเปิดแบบบันทึกแบบมันมาติแข็งซึ่งจะเปิดให้ฟังแค่สองเพลงมันจะเหมือนซีรีส์เรื่องเล่าต่อนะฮะแล้วก็เพลงที่3เนี่ยเดี๋ยวผมจะสาธิตเรื่องการบันทึกเสียงสดๆของออเคสตราที่ชิคาโกใช้ไมค์3ตัวในการบันทึกเล่นเมื่อปี1954รีมาสเตอร์เมื่อ1990กว่าทีแต่ละวิชารัสเซียเนี่ยแล้วเดี๋ยวมันจะบอกอะไรได้ว่า2อย่างเนี่ยที่บันทึกสดกับบันทึกแบบมิกเสียงเข้าไปวางกีตาร์ตรงนั้นวางนักร้องตรงนี้วางกลองตรงนั้นมันจะมีความแตกต่างประเภทแบบไหนอันนี้เดี๋ยวผมจะสาธิตให้ฟัง